วันที่20มีนาคม2556ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่ตำบลสันกลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือสสม.ประสานงานกับศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมให้ความรู้เพื่อร่วมผลักดันกองทุนการออมทรัพย์แห่งชาติประเทศไทยเรามีผู้ยังไม่มีสวัสดิการ35ล้านคนหรือร้อยละ 53% ของประชาชนในประเทศจึงทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงของความลำบากในวัยชราจึงร่วมเรียกร้องผลักดันให้รัฐบาลตั้งกองทุนสวัสดิการด้านบำนาญขึ้นมาเรียกว่ากองทุนการออมทรัพย์แห่งชาติหรือเรียกว่ากอช.เพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแรงงานนอกระบบและภาคีเครือข่าย35ล้านคนขอรัฐบาลให้นำพ.ร.บ.กองทุนบำนาญแห่งชาติขึ้นมาปฏิบัติใช้ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งโดยกระทรวงการมีสวัสดิการด้านบำนาญกองทุนรูปแบบระบบสมัครใจรูปแบบประชาชนออมระบบรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยต่อร้อยบาทต่อเดือนโดยผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เป็นสมาชิกได้อายุต้อง15ปีถึง60ปีขึ้นไปข้อมูลโดยสุจินทร์รุ่งสว่างรายงานโดยชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ